เป็นที่น่าเสียดายสำหรับเช็คสุภโชคนะครับเกือบจะได้เกิดอีกหนหนึ่งหลังยิงประตูได้แต่กระลำหน้าไปนะครับเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยวันนี้ซัปโปโรทำสุจิริปะทะเกียวโตซังหะนะครับพอมีการประกาศรายชื่อมาปุ๊บนั้นคอนซะก็เซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบอลชาวไทยเลยนะครับหลังจากที่สุภโชคก็เป็นตัวสำรองเหมือนเดิมแม้จะยิงประตูได้นัดที่แล้วก็ตามนะครับแต่เกมนี้สุภโชคนั้นก็ได้รับโอกาสเหมือนเดิมนะครับในการลงสนามโดยตอนนั้นซัปโปโรเสมอกับเกียวโตซังหะไป1-1อยู่นะครับส่วนสุภโชคนั้นถูกส่งลงสนามในที69ลงมาปุ๊บอีกไม่นานคอนซาโดเร่นั้นยิงประตูนำได้เฉยเลยแต่ก็ดีแล้วนะครับที่ยิงได้เพราะเกมนี้ดูรวมๆแล้วมันอึดอัดอยู่ทั้ง2ทีมเลยนะครับแต่ก็เป็นอะไรให้น่าเสียดายแม้สุภโชคจะมีจังหวะยิงได้แต่ก็ล้ำหน้าไปลูกนี้ถ้าเกิดไม่ล้ำหน้าลูกนี้มันจะเป็นลูกอะไรที่เพอร์เฟกต์มากเลยนะครับเพื่อนหม่งมาแล้วสุภโชคก็ยิงแบบซัดเต็มข้อมันจะสวยสำหรับแฟนบอลชาวไทยเลยนะครับเกมนี้จบไปคอนซาโดเร่ซัปโปโรนั้นเฉือนเกียวโตซังหะไป2-1ตอนนี้สถานการณ์ของซัปโปโรนั้นยิงเล่นก็ยิ่งโหดไปอีกหลังจากที่ชนะเกียวโตไปได้นั้นซัปโปโรนั้นก็อยู่อันดับ5เหมือนเดิมได้ก็มี22คะแนนนะครับเอาแล้วนะครับทุกคนไม่เป็นการที่เสียเวลาในการฟังคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นเราไปรับฟังได้เลยครับเราไปเริ่มกับแฟนบอลญี่ปุ่นท่านแรกนะครับคอมเมนต์ท่านแรกฉันรู้สึกประมาทลุ้น3แต้มนัดต่อไปชนะต่อไปนะคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยนะครับอาราโดนั้นน่าทึ่งมากขอบคุณมากที่อยู่ซัปโปโรการสัมภาษณ์นั้นมันก็น่าทึ่งเช่นกันคอมเมนต์แฟนบอลต่อมาเลยนะครับร่างกายต้องแข็งแกร่งกันทุกคนแต่วิ่งจนจบแล้วก็สุดยอดเรามีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแต่ก็ขอทำให้ดีที่สุดคอมเมนต์แฟนบอลต่อมาเลยนะครับอาร์เซนอลนั้นน่าสนใจฉันจะทำให้ดีที่สุดในการดูคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นต่อไปเลยนะครับได้บอกว่าชั่วคราวแต่ก็ได้ที่5คอมเมนต์แฟนบอลต่อมาเลยนะครับบาบามิยาซาวะและทานากะกังวลมากเกินไปคอมเมนต์แฟนๆต่อไปเลยนะครับได้บอกว่าฉันดีใจมากที่ชนะแต่ฉันก็หวังว่าทุกคนจะไม่เป็นไรโปรดประกาศให้ทุกคนได้รับรู้อาการบาดเจ็บเล็กน้อยในวันพรุ่งนี้มาที่คอมเมนต์ของแฟนบอลต่อไปเลยนะครับได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่คุณชนะในการแข่งขันในครั้งนี้มันจะแข็งแกร่งกันไปแล้วคอมเมนต์แฟนๆต่อมาเลยนะครับฤดูกาลนี้เรามีความคาดหวังเราจะได้ตามทันอีกดีใจที่ได้เห็นผลเราชนะเรามีเป้าหมายในการชนะชนะ 4-5 นัดรวดติดต่อกัน3กองหน้านั้นโปรดทำงานที่ซัปโปโรให้ดีที่สุดไปที่คอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับได้บอกว่านี่ชนะ3นัดติดต่อกันแต่ฉันก็ยังเป็นห่วงกัปตันชุนตะคุงได้ปำบัดซานจริงๆขอบคุณสำหรับการทำงานหนักในวันนี้ฉันขอให้คุณดูแลร่างกายของคุณให้ดีที่สุดคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับชัยชนะ3ครั้งติดของคุณฉันรู้สึกถึงพลังของซัปโปโรสุดเก่งคอมเมนต์แฟนๆญี่ปุ่นต่อมานะครับหากคุณชนะคืนวันศุกร์คุณจะสามารถใช้เวลาศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างมีความสุขมันดีที่สุดแต่ฉันก็ห่วงคนที่บาดเจ็บฉันหวังว่ามิยาซาวะซุนตะและบัมบะจะปลอดภัยคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับเราสามารถชนะ3นัดติดคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับได้บอกว่าคุณกำลังฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยแต่ช่วงนี้ซัปโปโรฟอร์มก็ดีจริงนะครับชนะติดต่อกันเลยมาที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับหัวข่าวและข้อท่าของคุณสบายดีไหมสำหรับช่วงนี้ที่ได้3แต้มในวันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีได้เรามาจัดอันดับที่ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อไปนะครับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มันเป็นชัยชนะ3นัดติดต่อกันและมันเป็นประตูชัยของอาร์เซนอลสุดยอดคอมเมนต์ต่อมานะครับเรามีเป้าหมายให้ดีคอมเมนต์แฟนๆญี่ปุ่นต่อไปเลยนะครับชัยชนะ3นัดติดต่อกันคอมเมนต์ญี่ปุ่นของคนต่อมาเลยนะครับแต่บอกว่าชัยชนะให้ดีและอาร์เซนอลซังนั้นดีที่สุดแล้วนี้ก็จะเป็นส่วนคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนบอลญี่ปุ่นหลังจากที่ซัปโปโรชนะนะครับฉันดีใจที่เราชนะ3นัดติดต่อกันจบไปแล้วนะครับทุกท่านกับความเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้
แล้วนี้ก็เป็นมุมมองให้ความเห็นบางส่วนของแฟนๆบอลญี่ปุ่นนะครับถ้าผมผิดพลาดประการใดผมก็ขอกราบอภัยณที่นี้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้วมีความเห็นกันอย่างไรบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Lotus Comment น่าสามารถคอมเมนต์กันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Star Comment ต่อไปด้วยนะครับแล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน